โปรแกรม GIMP GIMP เป็นคำย่อของ GNU Image Manipulation Program เป็นซอฟต์แวร์ในตระกูลเดียวกับ Adobe Photoshop หรือ Corel Photo Paint ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการจัดการภาพริเริ่มโดย Spencer Kimball และ Peter Mantis ในปีพุทธศักราช2538ในระยะแรก GIMP มีชื่อเต็มคือ General Image Manipulation Programในปีพุทธศักราช2540ได้เปลี่ยนชื่อเป็น GNU Image Manipulation Program เป้าหมายของ GIMP คือต้องการเป็นซอฟต์แวร์เสรีแข่งกับโปรแกรมเชิงพาณิชย์อื่นๆค่ะ GIMP สามารถใช้งานได้ตั้งแต่งานเล็กๆทั่วไปเช่นตกแต่งภาพจัดองค์ประกอบภาพจัดหน้าสิ่งพิมพ์วาดภาพระบายสีสร้างภาพสำหรับเว็บไซต์ไปจนถึงงานระดับมืออาชีพที่ต้องการความประณีตสูงสามารถจัดการกับภาพความละเอียดสูงงานวาดภาพประกอบระดับศิลปินการทำกราฟิกดีไซน์แบบมืออาชีพและมีความยืดหยุ่นสูงมีส่วนเสริมและการปรับปรุงโดยทีมพัฒนาอย่างสม่ำเสมอตัวมัสคอตของกิมเป็นการ์ตูนรูปไคโยตี้คาบผูกกันมีชื่อว่าวิลเบอร์ซึ่งความสามารถหลักของกิมนั้นสามารถนำไปใช้ได้หลายด้านอาทิเช่นงานตกแต่งภาพถ่ายปรับภาพถ่ายซ่อมแซมภาพปรับค่าสีแสงความเข้มของภาพปรับค่าความสว่างความสดใสของภาพและการตัดต่อภาพตามจินตนาการด้านงานสิ่งพิมพ์สามารถออกแบบหนังสือวารสารนิตยสารตามที่เราต้องการได้ด้านการออกแบบกราฟิกสามารถช่วยในการออกแบบภาพไอคอนสัญลักษณ์สัญรูปต่างๆได้ด้านการออกแบบภาพสำหรับเว็บไซต์สามารถสร้างภาพเพื่อตกแต่งเว็บไซต์ได้หลากหลายรูปแบบการทำภาพแบบโปร่งใสการทำภาพเคลื่อนไหวแอนิเมชันกิมเป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเป็นของฟรีภายใต้ลิขสิทธิ์ GNU General Public License สามารถใช้งานได้ฟรีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้พัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมได้สามารถติดตั้งได้บนระบบปฏิบัติการหลากหลายทั้งบน Windows บน Mac OS หรือบน Linux